คุณเมย่านะครับนนทวันเองก็ได้ออกมาอัปเดตอาการของลูกชายน้องเบลินนะฮะหลังจากที่วิ่งเล่นตามประสาเด็กแล้วเกิดหกล้มไม่ใช่หกล้มธรรมดานะไหปลาร้าหักทีเดียวเชอร์เนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยก็ไปวิ่งเล่นไหปลาร้าหักซึ่งลูกชายก็รู้ตัวเองแหละว่าเจ็บแต่ก็ไม่ลงน้ำหนักท่าที่เจ็บกลับมาวิ่งเล่นได้เหมือนเดิมคือจริงๆนี่ก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่หักก็มีไปเช็คกับคุณหมอเป็นระยะได้คุณพ่อเขาก็ทราบเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแบบว่าเด็กๆเขาก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันล่าสุดก็คือน้องวิ่งค่ะวิ่งแล้วเกิดลื่นล้มพอดีว่ามันเป็นช่วงที่ฝนตกอะไรด้วยแต่ว่าเหมือนช่วงที่ฝนมันหยุดตกแล้วมันจะมีบางจุดที่มันมีน้ำอยู่ค่ะแล้วก็เลยด้วยความเป็นเด็กก็คงชอบที่จะเดินบนน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิ่งไปมาแล้วมันลื่นพอลื่นก็เลยลื่นล้มหายปลาร้าค่ะเป็นประสบการณ์ครั้งที่สองแล้วคุณแม่ก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาลมีสติแล้วเพราะว่าเคยเจอแบบนี้มาก่อนในปีเพราะด้วยประสบการณ์เราก็เลยเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากในเรื่องของการรักษาว่าทำไมคุณหมอเขาถึงให้แค่เปลยแขนมาอะไรเป็นช่วงของเขาอะค่ะที่กระดูกช่วงนั้นจะอ่อนแล้วก็มันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรก็จะค่อนข้างเปราะบางได้ง่ายต่อให้ล้มตอนนี้ก็ทำได้แค่รอให้กระดูกน้องประสานกันค่ะพอหลังจากที่ประสานกันเองมันก็จะเหมือนร่างกายปกติค่ะเขารู้ค่ะเขาจะใช้ข้างที่เขาเจ็บน้อยลงแต่ว่าความจนก็ไม่ได้ลดจากเดิมนะคะยังวิ่งยังแกล้งน้องเหมือนเดิมมีเช็คอาทิตย์ที่2ค่ะเดี๋ยวรอช่วงเวลาแล้วก็อาจจะไปอีกรอบนึงแล้วก็อยากจะไปเช็คอีกสักทีก็คือตอน1เดือนว่าการขยับของกระดูกมันไปถึงไหนแล้วพ่อเขาไม่ได้ตกใจอะไรมากเพราะว่าเขารู้ว่าลูกเขาซนมากแล้วก็ตัวเขาเองก็เคยหักขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ